นั่นหลักการก็คือว่าเราต้องให้ความจริงของพระเจ้าให้ความรักของพระเจ้าให้ความเชื่อในพระเจ้าเป็นสมอที่ยึดชีวิตของเราไม่ใช่แกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาต่อเวลานั่นหลักนี้เป็นหลักที่มีความสำคัญมากว่าท่านเชื่อจริงๆไหมว่าพระเจ้ารักท่านนั่นคือจุดแรกก่อนท่านเชื่อจริงไหมถ้าเพื่อพระเจ้ารักท่านพระเจ้าจะดูแลท่านพระเจ้าจะอารักขาท่านพระเจ้าจะปกป้องท่านจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านถ้าพระเจ้าอนุญาตถ้าพระเจ้าอนุญาตแสดงว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีไว้ผ่านสิ่งที่ร้ายนี้เมื่อนั้นพระธรรมโรมบทที่8พระเจ้าช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งไม่ใช่แค่ในบางสิ่งไม่ใช่ในบางหน้าที่การงานไม่ใช่บางในสถานการณ์แต่ครับจะบอกว่าทุกสถานการณ์ไม่ว่าท่านเผชิญสิ่งใดอยู่พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง